ปกอุ่นอุ่นละมุนละไม่แม้จะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง นึกถึงชายเมืองสิงห์ยุคนั้นเป็นยุคเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มมั้ง13 14 15 ปีนี่โอ้โหเพลงชายเมืองสิงห์นี่ดังขับประเทศเนาะเอาทักทายปราศัยสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้เต็ม150ครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไม่เต็มร้อยเนาะไม่สะใจถูกเวลาไล่ลงซะก่อนวันนี้เต็มสตรีมนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเธอว่าบ้านเรา .tv เนี่ยสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะพยายามอย่าหนีสองคำนี้นะครับจะไปไหนมาไหนขึ้นเขาลงห้วยไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดขอให้ยึดหลักตัวนี้เอาไว้ในลึกๆเอาไว้ก่อนนะครับส่วนที่มันจะแปรผันไปด้านใดๆในระหว่างนี้เช่นมาเรื่องราวมาลงทุกอย่างจะมาลงที่มนุษย์นะครับเรื่องราวมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์นั้นจะต้องรู้สถานภาพตัวเองครับนะก็มีอยู่แค่นี้เองคนไหนที่ไม่รู้สถานภาพตัวเองคนนั้นก็จะเสียรางวัลนะครับก็หลายคนหลายท่านก็คงจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คือในรัฐสภาใช่ไหมไอ้ผมเองผมไม่ติดตามหรอกเพราะจับขั้วซ้ายขั้วขวาได้ผมก็คงไม่ต้องไปนั่งจ้องหน้าจอโทรทัศน์ไม่เอานะฟังนู่นนิดหน่อยก็ปรับใส่นู่นนี่นั่นกำลังจะบอกว่าผมพูดมาตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่อเมริกานะครับว่าตั้งแต่ได้ประธานรัฐสภาวันนั้นนะได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรผมก็บอกบ้านเมืองมันเพิ่งจะเริ่มต้นเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่พอเวลามาได้ประธานรัฐสภาแล้วก็มาได้คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมาถึงขั้นแถลงนโยบายกันวันนี้นะเมื่อวานแหละวันนี้นั่นแหละครับมันจะรวมเป็นได้เพียง 1% เท่านี้นะครับจำไว้หน่อยครับเพิ่งจะเริ่มต้นเพียง 1% ในระดับท็อปของการบริหารชาติบ้านเมืองโอเคนะขณะเดียวกันทางฐานล่างจะนะครับจะเป็นรากแก้วรากเหง้าของประชาชนชาติเนี่ยก็เดือดร้อนกันก็คือเรื่องความแห้งแล้งเรื่องของความร้อนกลุ่มความแห้งแล้งความร้อนก็พยายามที่จะบอกว่าทำไงจะจัดสรรน้ำเมื่อน้ำไม่มีเอาอะไรมาจัดสรรได้เนี่ยใช่ไหมใครล่ะครับจะมาทำน้ำจากฟ้าให้มันตกขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้ฮะมันเหมือนกับบนสุดกับล่างสุดมันเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจุดสูงสุดก็เท่าที่เห็นกันนะครับรวมความแล้วก็ทุกทั้งหมดจุดสูงสุดในรัฐสภา ก็มีความทุกข์ใช่ไหมทุกที่ว่านั้นมันก็เลยกลายเป็นกองใหญ่เริ่มเทิมอย่างเวลาภาพในองคาพยพของชาติบ้านเมืองเขาเรียกว่ามหาภาคก็ทุกทั้งหมดนะก็เลยกลายเป็นกองทุกข์อันมหึมานะครับกองทุกข์ไปโดยรวม ไปยังทุกอนูไปยังทุกสัดส่วนของการบริหารจัดการบ้านเมืองก็เลยเรียกว่ากองทุกสาธารณะก็เลยกองสาธารณทุกเห็นไหม
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีนะครับส่วนนั้นแต่มาถึงตรงนี้นาทีนี้มันไม่ใช่กองนั้นครับให้ทราบแต่เพียงว่าเรื่องราวธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของมนุษย์ก็คือร่างกายใช่ไหมล่ะแล้วก็ความคิดแล้วก็สิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นก็แล้วกันใช่ไหมล่ะมาถึงวันนี้ก็ย่นย่อไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อมันเป็นมานานเท่าไรไม่รู้จะเป็นไปอีกนานเท่าไรไม่รู้ก็กำลังสะสางไม่ใช่กำลังสะมันสะสางกันมามากแล้วมาถึงวันนี้มันถึงขั้นแยกส่วนแยกส่วนนะครับ เห็นดำส่วนดำเห็นขาวส่วนขาวกันละดีกับไม่ดีใช่ไหมครับดีลองสังเกตมือผมนะครับว่าดีเราจะปั่นคำว่าดีปั่นคำว่าดีแล้วก็ออกไปสู่จุดที่มันเหนือดีไม่ดีมันก็ปั่นในทางนั้นมันไม่ดีมันปั่นไปอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะออกไปสู่เห็นไหมครับ เหนือดีเหนือชั่วใช่ไหมมันเป็นช่วงของมันมันเป็นวาระของมันสำหรับโลกใบนี้จะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้นะครับโลกใบนี้ถ้ามันกว้างขวางต่อไปอีกทีนึง อันนี้แค่บ้านเรานะฮะพอเวลาปัดไปยังส่วนต่างๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะกับเกาหลีใต้เดิมเขาก็มีการมีปฏิสัมพันธ์กันทำมาค้าขายด้วยกันนะญี่ปุ่นเขาเก่งกาจสามารถเรื่องของซูเปอร์คอนดักเตอร์ครับนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันเอามาใช้กันโอ้ยมากมายมหาศาลกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่กับมือถือมือถอยนะครับพวกซิปชิปกลุ่มพวกนี้แม้แต่ปัดหน้าขึ้นมาเนี่ยมันใช้กับสิ่งพวกนี้ขึ้นมาได้มันมาสัจจันเหมือนกันนะครับก็มันมาจากนะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาถือที่ว่ายอดเยี่ยมมาถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มเอากันว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เรื่องของการค้าการขายนะเดิมทีเดียวก็เป็นมิตรกันมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จบลงกี่ปีมาแล้วครับใช่นะมาถึงวันนี้ระหองระแหงแล้วจริงๆแล้วถ้าหากว่ามนุษย์เราไม่ลืมอดีตครับเอาแต่อดีตมาพูดถึงกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จะทะเลาะกันเรื่องของอดีตยุคสมัยนั้นก็สงครามโลกเนาะครั้งที่สองดีนะประเทศไทยเราคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วมาแล้วไปนะจะเป็นคนญี่ปุ่นก็มาอยู่ในบ้านเมืองของเรายุคสมัยนั้นมาทำอะไรแต่มีอะไรก็เป็นที่รู้กันว่ากดขี่ข่มเหงมาหลายรูปแบบแต่ด้วยสติปัญญาของคนยุคนั้นคนในบ้านเมืองเราก็สามารถที่จะปรับแก้จากหนักให้เป็นเบาเนี่ยจากดักให้เป็นเบาได้แม้กระทั่งกรอบของโลกเหมือนกันสุดท้ายแล้วประเทศไทยเราก็รอดพ้นจากใดๆขึ้นมาได้นั่นคือผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับกลับไปถึงซีโร่ส่วนอื่นนี่แหละครับในระหว่างนี้จะเป็นมาถึงวันนี้นะฮะซีโร่ส่วนที่ผมพยายามพูดเสมอว่าเป็นตะวันตกกลางนะครับตะวันตกกลางเนี่ยก็คืออาณาบริเวณที่เป็นแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกานะแล้วก็อยู่ในส่วนของทางเหนือนะ แอฟริกาเหนือเห็นไหมครับแอฟริกาใต้เขาก็เจริญรุ่งเรืองแต่แอฟริกาเหนือเนี่ยร้อนแล้ง
าจจะทำนองนั้นครับยังไม่พอมันยังมีทะเลที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันของมนุษย์โลกนะเรื่องทะเลนะครับเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันนั่นนะครับว่าจะเป็นของอิหร่านกับอังกฤษนั่นแหละครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับจะทะลุทะลวงทลายกันหรือเปล่าในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคกลุ่มที่เขามีอาวุธยุทโธปกรณ์เขาจะเล่นงานกันแหละกันตรงนั้นนะครับจะมาล่ะกลับไปถึงนู่นที่นี่ทางยุโรปอีกทีหนึ่งโอ้ปั่นป่วนหมดนะครับปั่นป่วนหมดนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับว่าโลกใบนี้ผิวโลกใบนี้จะอยู่กันยังไงเมื่อมนุษย์ในทุกๆส่วนของแต่ละประเทศครับในของแต่ละประเทศที่ระหว่างกลุ่มอำนาจเห็นไหมครับกลุ่มอำนาจอำนาจก็มีอำนาจโดยกฎหมายนะอำนาจโดยกฎหมายแล้วก็อำนาจโดยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะมาปราบปรามใดๆเนี่ยครับจะมาแล้วก็มีอันนี้คืออำนาจเงินครับอำนาจเงินอำนาจโดยกฎหมายอำนาจที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์นะลองคิดเล่นๆแบ่งไปแบ่งมาลองดูนะครับว่าอะไรกันแน่ที่กำลังลุยกันให้เละตุ้มเป๊ะหรือเปล่าอำนาจกลุ่มเงินก็คือการค้าการขายในระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกากับจีนนะครับตรงนี้หรือใดๆอีกนะทั้งหมดก็จะมาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่พัฒนากันสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นนั่นเองครับเป็นเหตุปัจจัยทำให้ยื้อกันไปยื้อกันมา ขโมยความคิดกันบ้างขโมยปัญญากันบ้างจริงๆปัญญามันขโมยกันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะยังไงก็ขโมยไม่ได้ปัญญาเพราะปัญญามันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดไม่ใช่ของลักเล็กขโมยน้อยกันอะไรกันนะปัญญาซึ่งมีแต่ในแต่ละบุคคลจะมาปัญญาไม่มีใครสามารถขโมยกันอะไรกันได้นะครับแต่ก็ไปครับแต่ผลผลิตที่มาจากปัญญาเนี่ยฮะมันก็ลอกเลียนกันได้ไอ้ตัวแรกลอกเลียนกันอยู่ตรงนี้แหละครับที่มันรอบเปรียบกันอยู่ซึ่งฝ่ายผู้ที่มีปัญญาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดมาถูกอยู่ๆก็ถูกก๊อปปี้ไปเงี้ยก็จะไม่ยอมกันแหละกันเห็นไหมก็แปลว่ายังมีการลักเล่ห์ขโมยน้อยเรื่องของผลผลิตทางด้านปัญญาของกันอยู่นะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้แต่ละชาติเขาก็พยายามที่จะประดิษฐ์โดยปัญญาของชนชาติของเขาขึ้นมาส่วนประเทศไทยเราที่นะครับปัญญาตรงนี้แหละครับที่มันขาดหายไปปัญญาเรามีแต่ไม่สามารถผลิตออกมาให้เป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะใช้กับผมกำลังพูดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะมีแต่ไปเรียนรู้ของเขามาไปเรียนรู้ของเขามาเอาแพ็กเกจของเขามาใช้ในบ้านเมืองเราโดยการซื้อครับพอเวลาเขาซื้อเราไปซื้อเขามามันก็ต้องมีเงื่อนไขทีนึงมันไม่เหมือนกันกับซื้อของในตลาดนะพวกนี้ซื้อเทคโนโลยีมาเขาก็ส่งบุคคลที่เก่งควบคุมเทคโนโลยีนั้นมาดูแลทีนึงไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าไส้ศึกทุกประเทศนะก็ไม่ไว้วางใจกันล่ะทีนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าหากว่าบ้านเมืองเรามันผลิตขึ้นมาเองได้เรามาใช้กันอยู่ในกรอบของประเทศเราได้70กว่าล้านคนเนี่ยผมก็ว่าถึงแม้จะเล็กนะฮะมันก็น่าจะมีความภาคภูมิใจมันอยู่ที่ว่าคนไทยเราไม่สนับสนุนกันแหละกันตรงนี้ฮะตัวร้ายกาจมากนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวร้ายกาจมากผมพยายามจะบอกว่าบ้านเมืองเราจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
นะมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพที่บุคคลจะต้องการประกอบอาชีพนู่นนี่นั่นฝ่ายรัฐก็ต้องส่งเสริมให้มีอาชีพขึ้นฝ่ายรัฐที่ผ่านมาหรือแม้แต่ปัจจุบันหรือเปล่าบุคคลบ้านเมืองเราจะมีอาชีพใดอาชีพหนึ่งขึ้นมานะก็มักจะเตะตัดขาไม่ให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาไม่ให้เกิดอาชีพเกิดไม่ให้เกิดอาชีพจากคนใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาชีพก็เลยผูกขาดถูกผูกขาดในระบบด้วยระบบเห็นไหมครับอาชีพถูกผูกขาดด้วยระบบและอยู่ในระบบระบบไหนระบบราชการนั่นนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองไม่เจริญงอกงามก็เพราะว่าระบบราชการนะผูกขาดอย่างนี้ตรงนี้แหละครับเป็นตัวที่ร้ายกาจร้ายแรงที่สุดนะครับซึ่งประชากรต้องยอมรับมันจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเขาก็มีความคิดก็มีสติปัญญาตามวัยของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมหรือถ้าไม่มีกฎหมายส่งเสริมขึ้นมาคนบ้านเมืองเรานี่ก็จะเป็นเบี้ยล่างเข้าไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มีสภาเนี่ยครับผมก็พูดผ่านตรงเนี้ยผ่านบ้านเราทีวีถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงามก็ส่งไปให้บุคคลที่เขาเกี่ยวข้องดูสิครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในรูปแบบอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องน่าจะมีกระทรวงหนึ่งเฉพาะเลยนะครับกระทรวงตรวจสอบกระทรวงตรวจสอบก็แน่นอนนะจะไปตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายเงินเห็นไหมฮะเขามีไม่ใช่เหรอที่กระทรวงการคลังไงอันนั้นก็ไม่ใช่รูปหน้าไปจมูกเลยที่น่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปไม่ถึงรากเหง้าที่แท้จริงมันออกมาเป็นลักษณะเอกเทศครับว่าถ้าเป็นกระทรวงออกมานะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานรัฐทุกกระทรวงต่อไปเงี้ยถ้ามี3สิ่งเนี่ยฮะเข้ามาเป็นบาดฐาน หรือว่าเป็นการ นะเป็นอะไรล่ะเป็นเสาค้ำยันเอาไว้เนี่ยอนาคตข้างหน้าก็จะมีผู้คนที่จะนะคือมันจะดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะคนเก่งคนดีเนี่ยเกิดไม่ได้แต่นี่แต่ไรกันมาแล้วเมื่อเกิดไม่ได้ก็อยู่ในระบบที่น้ำเน่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้หน้าวันนี้มันต้องพูดกันแล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกท่านหลานท่านนั่นแหละครับลูกผมไม่ห่วงอยู่แล้วลูกผมก็ไม่มีหลานอยู่แล้วไม่ไปห่วงทำไมล่ะเงี้ยเจอลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละครับมันจะไปเจอเงี้ยไม่รู้ใครผลิตมันออกมาต่อไปก็เจอกันทั้งนั้นถ้าหากว่าคนผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่ยอมฉุกคิดในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังในขณะนี้ถ้าไม่ยอมฉุกคิดมันก็คงจะล้าหลังไปอีกนานแสนนานนะครับเมื่อมันไม่ปฏิบัติการที่ว่านี้มันก็จะต่อสู้กันในเรื่องราวที่บอกว่ามันรับมันเบรกกันอยู่เนี่ยส่วนแล้วก็แตกไปเองผมใช้คำว่าอะไรล่ะช้างชนกันหญ้าแพรกมันก็จะตายคือสำนวนทีนี้หญ้าแพรกมันไม่ตายง่ายนะครับทีนี้หญ้าแพรกเสมือนอะไรล่ะปลาซิวก็แล้วกันใช่ไหมตอนนี้จะมางับจระเข้แล้วหรือว่าหญ้าแพรกจะกินช้างหญ้ากินช้างช้างกินหญ้านี่นะครับหญ้ามันจะมากลับมากินช้างช้างสองเชือกชนกันใช่ไหมล่ะมันมีข้างหนึ่งเพียงพร้ำแน่นั่งแน่เปื่อยแน่แปลว่าล้มหายตายจากแน่โอเคไหมครับแล้วหญ้านี่จะเข้าไปกินช้างต่อสำนวนนี่คือจะบอกว่าอะไรล่ะบราซิลกินจระเข้ก็ได้หรือว่าหญ้ากินช้างก็ได้เห็นไหมครับหรือทำนองนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นลองให้ความสำคัญในแนวคิดตรงนี้ลองดูซิสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับเผื่อแผ่แบ่งปันกันลองดูเห็นว่ามันไปได้ไหมถ้าไปได้ก็หาวิธีสิครับผมก็ได้แต่พูดในบ้านผมเนี่ยนะคำว่าบ้านผมก็แปลว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ
นะคนอยู่ใน 2-3 ห้องที่ด้วยกันจะเป็นห้องเฟซเนี่ยหรือจะเป็นห้อง YouTube ใช่ไหมฮะก็ต้องค่อยช่วยกันพินิจแหละครับในสิ่งเหล่านี้เพราะมันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะมนุษย์มันไม่ได้ตายง่ายหรอกครับมนุษย์บอกให้ทราบไอ้ที่ตายง่ายเลยโหเห็นง่ายๆเลยแต่ความจริงมันไม่ได้ตายง่ายหรอกมนุษย์มันมีอายุไขของทุกๆคนอย่าไปคิดมากมันไม่ตายง่ายหรอกขนาดเจ็บแสนเจ็บปวดแสนปวดเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเลยใช่ไหมอ้าวคุณว้าวโอเคอยู่ว้าวโอเคโอ้ยังไม่หลับไม่นอนอ๋อเพิ่งตื่นนะครับมีอื่นอีกไหมเอ่ยโอเคภาพเสียงใช้ได้เนาะภาพเสียงใช้ได้เนาะเนาะนะแนะนูเนาะเอาล่ะเอาล่ะอะไรมีนิ้วมือเหรอแค่นี้ก็มีนิ้วมือแล้วเหรอโอ้ยพูดอยู่ไม่กี่ประโยคก็ส่งนิ้วมือมาแล้วโอ้เอาครับเอาผลักดันเอาครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยให้มีกระทรวงตรวจสอบมันจะตรวจสอบไปทุกกระทรวงทั่วบงกรมกระทรวงครับทุกวันนี้ก็มีแล้วสตง.นั่นไงตรวจไวเลยสตง.ใช่ไหมฮะไม่ไหวหรอกไม่เพียงพอหรอกครับต้องเป็นกระทรวงเลยครับนะแต่แน่นอนนะฮะ ตรวจหมดแหละทุกวันนี้มันง่ายเพราะว่ามันมีพวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายกายกองเรื่องของงบประมาณโครงการนู่นนี่นั่นนะต่อไปต้องเขียนดื้อเลยถ้าหากว่าโครงการต้องเขียนมาว่าจะทำอะไรก็ตามทีมันจะมีการประเมินผลนะถ้าหากว่าผลลัพธ์ที่ได้มาต่ำกว่า 80% นี่คนที่อนุมัติโครงการเพราะมันต้องใช้เงินเห็นไหมแล้วต้องมีคนรับผิดชอบโครงการคนอนุมัติเงินที่ใช้ในโครงการนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันเห็นไหมครับแต่ต้องมีตรงนี้ฮะถ้าไม่มีตรงนี้มันก็ไม่ได้แหละครับเพราะว่าทุกคนจะคิดว่าเอ้ยประเทศนี้กับบ้านที่อยู่ทุกวันเนี่ยนะมันคนละส่วนกันนะรักษาบ้านกูก่อนประเทศนี้จะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันอย่างเงี้ยมันจะมีคนคิดอย่างนี้อยู่นะครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจมักจะมีส่วนคิดเช่นที่ว่านี้ความจริงมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมถึงจะบ้านหลังไหนก็สุดแท้แต่ก็อยู่ในแผ่นดินสยามนี้ด้วยกันเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะถ้าคิดแบ่งแยกแล้วก็เสร็จมาลากกักก็ทำให้คนอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเข้ามาแทรกมาซ้อนได้ในการที่จะอยู่จะไปจะดำเนินการอย่างไรพวกนี้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยเด้อสำหรับท่านที่พอที่จะกดแชร์ไปไหนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมจะเป็นบุคคลที่ก็อยู่การเมืองการนาก็ส่งไปแชร์ไปลองดูนะครับเผื่อมันเข้าหูไม่เข้าหูก็มันเข้าหางเขาบ้างก็ดีเหมือนกันมันไม่เข้าหูเขาก็ให้มันเข้าหางเขาบ้างมันไม่เข้ารูหูก็มันเข้ารูอื่นไปบ้างประมาณนั้นนะโอเคไหม Good morning How are you Oh I โอเคสวัสดีครับก็ยินดีหวังว่าคงแข็งแรงดีเนาะคุณวายโอนครับอ่ะต่อมานี้ก็ลองคอยดู YouTube ไปสิมีวันที่อยู่ใน YouTube บ้านเราเนี่ยโป๊ะเอาเป๊ะเชียร์เชียร์แล้วต่อไปด้วยได้เชียร์ชัวสาสาสาเดี๋ยวนะลดเสียงลดเสียงโอเคเสียงหายไปแล้วจ้ามามีไผ่บ้างเด้อใครจะถามอะไรก็ถามมานะครับวันนี้มีแค่นั้นเนื้อหามีแค่นั้นเนื้อหามีแค่นั้นเนาะลุงงอคะปวดหัวค่ะ
แก่ยาพาราแล้วดูลุงออกก็ห่อไว้คืนจะทนดูจะไหวไหมนั่นแน่ไม่ต้องทนทนทำไมล่ะทนดูหรอกอย่าลืมหายใจล่ะชัยสมรทอกฟังดิครับเสียงลุงออกชัยสมรทอกฟังนะใส่ที่มันเสียบหูนะปืดมาฟังแล้วค่อยนวดตามไปอย่างเงี้ยฟังเสียงด้วยนวดไปด้วยนะแค่นี้เองไม่หายให้เหยียบด้วยจริงท้าด้วยท้าผ่านจอด้วยที่ว่านี่แค่ปวดหัวเนี่ยไม่หายให้เหยียบด้วยนะถ้าหายเราบอกนะคุณนีนะครับทําไปทําตามคําบอกนะครับหายเราบอกน้อยนะนะค่อยๆทำค่อยๆฟังเสียงค่อยๆจับความให้เกิดความเข้าใจภาษาผมเนี่ยเพียงแค่ความเข้าใจที่ผมเล่าให้ฟังเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยอาการปวดต่างๆจะทุเลาเบาบางไปเรื่อยนะที่สุดแล้วมันก็จะหายขาดและหายอย่างถาวรด้วยเสียงลุงออกนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้ทีนี้เสียงมันเป็นภาษาด้วยก็ต้องเข้าใจภาษาเห็นไหมครับเข้าใจภาษาสื่อสารด้วยนะครับช่วงนี้ไม่มีแชร์รู้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้พึ่งยาเคมีร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพดี thank you very big นั่นแหละคุณพานุก่อนโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นก็ทุกคนอ่านในหน้าจอนะครับรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงแบบไหนนะครับอาการของคนที่โดนผีเข้าเกี่ยวกับความคิดของเขาเองหรือว่าเกิดจากอะไรครับตอบเป็นคำที่155ก็ได้มันเรื่องราวของพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะไอ้คำว่าผีเนี่ยผีที่สืบสานกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านรุ่นคนแล้วนะครับไอ้เรื่องผีเนี่ยผีป่าผีเขาผีเย่าผีเรือนเป็นกันทุกชนชาติที่วิวัฒนาการกันมาเป็นกันทุกชนชาติที่มีวิวัฒนาการมามันเรื่องผีเนี่ยมันเป็นที่พูดกันมานานมากมาถึงนาทีนี้ใช้คำว่าสัตว์เกิดมามนุษย์เกิดมาต้นไม้เกิดมาสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาแล้วกันล้วนแต่มาโดยความไม่บริสุทธิ์จำภาษานี้จำไปเลยครับไอ้เจ้าความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาปั่นมันจะมาปรับมันจะมาปั่นตัวเองให้เห็นนู่นเห็นนี่ให้แสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้การกระทำคนที่ไม่เข้าใจว่าโอ้ผีเข้าใช่ไหมผีเข้าแน่ก็มันต่างไปจากบุคคลอื่นๆเขาในอากัปกิริยาหรือการพูดการจาการแสดงออกต่างจากคนอื่นเขาในหมู่บ้านนี้ในหมู่บ้านนั้นในตำบลนู้นตำบลนี้ชุมชนนั้นชุมชนนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้บ้านนั้นบ้านนี้อยู่ใกล้กันเนี่ยรู้ได้เงี้ยมันจะเป็นเช่นเดียวกันเนี่ยให้สรุปเลยถ้าตีแตกตัดตกเศร้าว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนี่เป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนยุคนี้ถึงจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องจำไว้ก่อนครับวันหนึ่งมันจะเข้าใจเองเพราะว่าผมจะรู้ดีว่ามิติมันจะซ่อนๆกันอยู่ผมจะรู้เรื่องนี้นะก็เลยใช้คำนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าอาการคนที่โดนผีเข้าทีนี้การปฏิบัติการมนุษย์ต่อมนุษย์นะพอเวลาผีเข้าเห็นบอกว่าผีเข้านะก็ไล่ผีกันไอ้คนไล่ผีก็คือหมอผีหมอผีก็มักจะมีคาถาอาคมเห็นไหมฮะจุดธูปจุดเทียนนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่ให้มันน่าเชื่อถือแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนู่นเป็นนี่ให้เกิดความน่าเชื่อถือไอ้ความน่าเชื่อถือก็คืออะไรแสดงบทให้เกิด
ใครแต่ใครเชื่อนั่นเองแสดงบทให้ผู้อื่นเชื่อเห็นไหมครับให้ผู้อื่นเชื่อแทนที่จะแสดงบทให้ผู้อื่นเขาเข้าใจกล่าวให้เขาเชื่อทีนี้พอเวลาขับไล่ไอ้บุคคลที่บอกว่าผีเข้าเทน้ำแสงก็ร้องกากแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอ้ยน้ำมนต์เนี่ยขลังจังสุดแล้วนะฮะไม่มีอะไรหรอกนะครับไม่มีอะไรขลังหรอกลองโก้กางรถน้ำมนต์ต่อนะครับมันจะมีอะไรจะรู้นะพวกรถน้ำมนต์เออดีก็เหมือนกับเราเหงื่อแตกเหงื่อออกอาบน้ำก็สดชื่นก็แค่นั้นเองแล้วก็สติสตังกลับคืนมาเออความไม่บริสุทธิ์มันก็จะขายไปสักขั้วหนึ่งนะเจอน้ำเจอแรงต่างบริสุทธิ์เข้ามาก็เออพอที่จะเป็นผู้เป็นคนได้คุยรู้เรื่องรู้สาวเสร็จแล้วก็ผีออกเสร็จแล้วก็บอกหมอผีเก่งพอแล้วครับเรื่องนี้มันไม่น่าจะต่อโยงมาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับน่าจะหยุดไปตรงนั้นใครเห็นอะไรก็ฉุดแท้แต่ไปนะเรามาปรับเนื้อหนังมังสาของเราให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากๆเพื่อที่จะสลายล้างในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในร่างกายของเรานะเรื่องไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ลองฟังด้วยเนี่ยสามสหายผมมันลุยกันสามสหายลุยกันนะ ลองหลับตานึกดูสิครับว่าทุกคนทุกท่านเกิดอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่ามดลูกโอเคนะส่วนทางฝ่ายลุงออกบอกว่ามดลูกนั่นแหละนะลุงออกจะเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาล นะครับจำหน่อยครับนี่เป็นภาษาจำไว้ก่อนห้วงแห่งจักรวาลเมื่อเวลาเกิดการปฏิสนธิไข่มาจากนอกมดลูกสเปิร์มก็ไปจากนอกมดลูกเช่นเดียวกันนะอยู่ๆก็ไปฝังตัวอยู่ในมดลูกกระบวนการเพราะฉะนั้นการปฏิสนธิก็เลยเกิดปฏิสนธิอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกว่ามดลูกนึกว่าโพรงก็แล้วกันอย่าคิดมากนึกว่าอุโมงก็แล้วกันในถ้ำก็แล้วกันง่ายสุดโอเคนะเมื่อเวลาเกิดการปฏิสนธิกันลุงบอกว่าห้วงแห่งจักรวาล นะครับก็เกิดขยายตัวนะก็เรียกว่าครบ32ประการอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลรวมเวลาแล้วก็ 8-9 เดือนโอเคนะจากนั้นนะฮะในห้วงแห่งจักรวาลนั้นมันมีพลังงานตัวนั้นมากมายมหาศาลนะครับไอ้เด็กน้อยคนนั้นนะฮะก็ออกมาพลังงานที่ว่านี้ถ้าหากว่ามันถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์มันถึงมาเกิดใช่ไหมครับมันก็มาจากชาติที่แล้วมามันมาจากความคิดของชาติที่แล้วเนี่ยคือคิดไม่สุดความคิดคิดไม่หมดความคิดมันก็เลยมาเกิดอีกนะรหัสมันเรียกว่าสเปิร์มนั่นนะครับนะโอเคนะมันก็มีแต่ความคิดแต่เวลามาสู่ร่างกายขึ้นมาปุ๊บร่างกายที่อยู่ในห้วงแห่งจักรวาล นั้นนะฮะมันเป็นร่างกายที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เยอะมากมาปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้มันก็ได้รับการเชื่อมต่อโดยการหายใจใช่ไหมก็ใส่ฟืนใส่ไฟเข้าไปโดยการหายใจนะครับใช่นะหายใจส่วนหายใจเข้าไปร้องแอเออตั้งแต่วันนู้นมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดหายใจนะพยายามจับประเด็นนี้ให้ได้นะครับทีนี้พอเวลา3ปีผ่านไปไอ้เจ้าพลังงานที่มีมากมายใช่ว่าพลังงานก็ละมีมากมายมหาศาลของเด็กๆมันก็จะเริ่มลดลงทีน้อยลดลงทีน้อยการที่มันจะลดลงทีน้อยกับการหายใจเพิ่มขึ้นนะเผาไหม้ผลักดันมันก็ยื้อกันมาคนไหนที่หายใจได้มากได้อยู่นานก็มีอายุยืดยาวยืนนานเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าหากว่าหายใจไม่ดีปอดไม่ดีเดี๋ยวก็ได้เผาเกิดมาไม่กี่วันกี่เดือนก็ได้เผาประมาณนี้ใช่ไหม
ราะฉะนั้นเรื่องการหายใจนั้นจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปของชีวิตอันเป็นมนุษย์สัตว์ก็เหมือนกันโอเคนะครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ก็ต้องประคับประคองการหายใจให้ดีมีหลักเกณฑ์วิธีการหายใจยุคสมัยก่อนใช้ว่าอานาปานสติ 2,600 ปีกันมาแล้วอานาปานสติอานาปานสติอยู่ท่ามกลางของอากาศที่ปราศจากมลพิษมลภาวะมันได้สิครับมันได้สิครับแต่ยุคสมัยนี้มันอานาปานสติอยู่ท่ามกลางของมลพิษนะไอ้ 2.5 PM 2.5 3.5 ที่เขาว่านั่นแหละมันไม่ไหวเพราะจึงใช้ปริมาตรมากๆในการหายใจเข้าไปโดยการทางจมูกก็ดีทางปากก็ดีนะครับตาม acting ของไททันแมนนั่นเอาไปใช้ครับแนวดิ่งแนวราบตอนนี้เขาบอกพูดถึงแนวดิ่งแนวราบกันไปแล้วเห็นไหมเอารูปแบบนั้นไปใช้เพื่อจะให้มันเบิร์นก็คือสร้างพลังงานกับตัวเองให้พลังงานมากๆพลังงานที่ว่านี้มันจะได้จริงคือพลังงานความร้อนพลังความร้อนตัวนี้นะครับที่มันจะนำมาให้เกิดสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราที่เขาว่าภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เขาว่าโอเคเราว่าก็คือลุงออกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเดียวภูมิที่ว่ามาจากคำว่าอุณหภูมิอุณหภูมิคือความร้อนนะผลจากความร้อนตรงนั้นแหละผลจากพลังงานความร้อนหรือในทางพุทธศาสตร์เรียกว่าผลจากธาตุไฟนั่นนะฮะมันจะมันทำมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองมันจะมาช่วยเรื่องกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มเอนไซม์บ้างนะแล้วกลุ่มอิมมูนนะก็คือภูมิปกป้องคุ้มครองที่กำลังพูดถึงตัวนี้ปกป้องคุ้มครองตัวเราให้เราดำรงอยู่นานนะมีอายุยืดยาวยืนนานตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้เด็กอยู่ในส่วนที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยโอ้โหถ้ารู้ตรงนี้นะมันจะทำไว้ทำจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะเพราะสิ่งที่ลุงหัวกำลังเล่าอยู่ตรงเนี้ยก่อนๆมันไม่มีใครมาเล่ามันไม่มีใครมาบอกมีแต่ให้ทำบุญสุนทานกันอยู่เรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเวลามาถึงวันนี้มันเล่าให้ชัดๆกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องทำเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะสิ่งที่ท่านทำท่านได้ของท่านเองผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมว่าเนี่ยผมรู้กับสิ่งเหล่านี้นำมาบอกกันมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้เรื่องราวของสติปัญญาและพละกำลังให้กับกันและกันครับในโลกใบนี้ผมว่านะการที่ไม่มีโรคพันธุ์จะเปลี่ยนอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่โรคการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นสุขอันประเสริฐไม่ใช่เป็นลาภนะไอ้ที่ลาภผลที่มันจะเกิดมาขึ้นสติปัญญาสติปัญญาที่มันจะมีการคิดนอกกรอบนอกวิธีการนอกต่างจากเพื่อนๆ เขาแล้วนำมาประกอบอาชีพนั่นคือตัวปัญญาปัญญาก็ถอยหลังหนึ่งก้าวก็เป็นความคิดนั่นแหละครับนะเมื่อเปลี่ยนความคิดเมื่อปรับความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงทำนองนี้ครับก็จับภาษาเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวตนนำมาพิจารณาอย่างใคร่ครวญพอประมาณการในแต่ละวัยแต่ละท่านแต่ละคนอย่างเงี้ยผมก็มันเข้าท่านะให้อยู่ในกรอบพวกนี้กันบ้างในแต่ละวันแต่ละวันนะครับจริงอยู่ใครๆก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งนั้นนะครับในการทำหน้าที่การงานท่านของมันเหมือนกันผมก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับการที่เราเข้าใจในตัวตนตรงนี้ฮะไอ้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันหายไปเนาะมันแทบจะไม่รู้สึกว่าได้ทำงานนะให้รู้ไว้มันก็ประหลาดดีเหมือนกันมันกลับมามีพละกำลังในร่างกายของเรามันก็เนี่ยใครทำใครได้นะนะลักษณะนี้มันเหมือนกับสวิตช์ออนออฟด้วยตัวของมันเองนะครับให้เข้าใจตรงนี้หน่อยก็ดีผมว่านะเอาล่ะก็หวังว่าไอ้เรื่องของการปวดนะคุณนีถ้าหายแล้วบอกหน่อยนะครับ ผมเหมือนมีใครหรือเทวดามาใบ้ให้ตลอดผมไม่ได้บ้าผมยังรู้สึกเจ็บแสดงว่าผมยังไม่ตายไอ้ความรู้สึกเนี่ยคุณลุงเฉยเฉยคุณลุงเฉลยให้ฟังได้ไหมครับผมจะได้ไม่เดินทางรีบร้อนจนเกินไปเห็นนะฟังให้ดีนะครับคุณจิรวัฒน์นะครับ
ผมเหมือนมีใครหรือเทวดามาใบ้ให้ตลอดผมไม่ได้บ้านะผมยังรู้สึกเจ็บปวดนะผมไม่รู้สึกว่าหิวนะโอเคแค่นี้ก็อธิบายได้ครับครับโอเคนะนั่นแหละครับการที่จะมาเริ่มรู้ตัวเราของเราเองนะครับนะในระหว่างนี้มันจะปรับค่อนข้างจะมากนะผมเองก็ปรับอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ผมรู้กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37 3ปีเต็มๆกันแล้วครับที่ผมปรับไปประมาโยไปโยมานู่นนี่นั่นมันไม่ใช่บ้าหรอกครับแปลว่ามันมีสติตลอดอยู่สมาธิกับสติมันก็ของคู่กันเรายังไม่ขาดสติแปลว่าเรามีสมาธิอยู่นะการมีสติและสมาธิตรงนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สภาพสภาวะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับไปโยไปโยมามันก็เหมือนกับว่าจะมีเทวดาเทวดาอะไรก็ตามทีความจริงแล้วเราคุยกับตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเราเองเราคุยตัวเองเรื่องเทวดาพอแล้วล่ะครับเรื่องสวรรค์กับเทวดาเนี่ยหยุดพูดกันได้แล้วครับใครก็ยังเอานรกบังขู่เอาสวรรค์หรือว่าเทวดามาขายอยู่ผมถือว่าตกยุคแล้วนะครับอย่าหลุดเข้าไปสู่กระแสได้เลยครับจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นี่มันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแปลว่าไปมีความเชื่อไปมีความใจที่อยู่นอกตัวเราเองมันหมดยุคที่จะรู้เรื่องตัวเรายกเว้นการประกอบอาชีพนะที่ว่านี่นะถ้าเป็นเรื่องของจินตนาการ imagination ต่างๆมันอยู่นอกตัวเองกลับมาให้มันอยู่ในตัวเราเองซะเห็นไหมครับแต่เรื่องการประกอบอาชีพมันต้องรู้เรื่องนอกตัวเองเห็นไหมครับให้เข้าใจตัวนั้นให้ได้แล้วส่วนภายในของเราก็มารู้จักตัวเราเองเพราะฉะนั้นการคุ้นคิดว่ามีเทวดามาบอกใบ้ให้ความจริงตัวเราเองถามตัวเราเองมันจะรู้สึกตัวเราเองเนี่ยก็แปลว่าเข้าข่ายในการที่จะเริ่มรู้ตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆทำค่อยๆไปนะฮะพอเวลามีข้อสงสัยก็ถามมาบางครั้งผมจะตอบในลักษณะไม่เปลี่ยนคำพูดแปลว่าอย่าต่อรองนะอย่างเงี้ยนะส่วนมากแล้วจะคล้ายๆกับถ้าตอบจึ๊กไว้ก่อนนะครับมันเหมือนกับตีหมดเลยนะฮะมันจะไปต่อไม่ได้เพราะผมจะรู้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นผมบอกอ่ะชี้ทางถูกแล้วเอาเดินต่ออย่างเงี้ยแล้วก็เดินเองรู้เองไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะฮะมันจะมีคำตอบสุดท้ายและจะมีความภาคภูมิใจด้วยยังดีกว่าเอ้ยลุงออกตอบเอ้ยมันจริงตั้งว่าอ้าวเสร็จแล้วติดลุงออกเลยทีนี้อ้าวเห็นไหมฮะติดลุงออกลุงออกก็เลยกลายเป็นสารพระภูมิให้กราบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ามาติดลุงออกอย่ามาติดตัวตนให้เข้าใจในภาษาแล้วนำมาพิจารณาโดยส่วนตัวของตัวเองแล้วมันจะเข้ารอกกับมันเองครับเรื่องนี้รับรองว่าที่พูดเช่นที่ว่านี้เรามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ค่อยตามดูตามรู้แล้วมันจะได้ผลกับมันเองครับได้ผลเองนะก็เพราะอย่างนี้ผมต้องบอกว่าห้ามเชื่อยุ่งหลังนะครับเพราะว่ามันอยู่ภาวะภายในตัวเองนะครับใช่หลายคนหลายท่านบอกใครไม่ได้แต่ผมรู้และต้องมาบอกมันเป็นหน้าที่ต้องบอกลุงออกมันรู้แต่เป็นหน้าที่ต้องมาบอกหลายคนหลายท่านรู้แล้วมันบอกใครไม่ได้ก็ศักยภาพไม่พอเลยนะบอกใครมันก็เดี๋ยวก็ถูกตีกลับในลักษณะถูกกล่าวหาว่าบ้าบ้าบอบอไม่เป็นไรก็ให้ก็กล่าวหาไปนะมันไม่จริงแล้วก็รู้ทีว่ามันไม่จริงไปวิตกกับเพื่อนไปทำไมกับของอย่างนั้นนะผมเองยิ่งหนักทำนองนี้ครับโอเคนะแต่ผมก็เฉยๆก็ก้าวข้ามมาหมดทุกวิติแล้วล่ะสิ่งเหล่านั้นจึงมาทำหน้าที่ให้กับแชร์กับท่านอยู่ในเวลานี้นะครับโอเคนะไปต่อครับขอบคุณครับเพราะผมคิดว่าตัวผมเองเสมอนั่นนะเห็นไหมแค่คนอื่นดันคิดว่าผมบ้ารู้สึกสดชื่นเลยครับลุงงอกก็คือตัวเราเองนั่นแหละคือตัวเราเองนะครับโอเคขอให้ภาคภูมิใจในตัวเองนะครับคุณอะไรคุณหนึ่งเลยนะโอเคก็แปลว่ามีผู้คนใน YouTube นี่เข้าใจได้ลึกซึ้งนะยินดีด้วยทุกท่านครับลึกซึ้งไม่ว่าจะท่านจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้นะครับทั้งหมดก็มาจากจุดเดียวกันนะฮะ
ยืมอย่าลืมว่าทุกคนทุกท่านจะมาจากที่เดียวกันมาจากจุดเดียวกันครับจำคำนี้แม่นๆแต่มันตามหาไม่เจอต่างหากลุงออกเจอแล้วก็มาบอกกันกับแขกนั่นเองนะครับนะเจอแล้วก็ต้องมาบอกกันให้รู้ให้เข้าใจกันและกันเอาไว้นะเพื่อไม่ให้มันหลุดเพื่อไม่ให้มันออกนอกช่องทางที่ต้องไปเดินไปสุดทางคำว่าสุดทางแปลว่าสุดแล้วซึ่งการเกิดในชาตินี้อย่างเงี้ยหรือเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองครับเป้าหมายคือชาติสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายของท่านกับผมที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันนี้ก็คือเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดนะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคนที่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนี้จะประกอบมาชอบอะไรก็รับรองได้เลยไม่ตกอับนะครับผมใช้คำว่าไม่ตกอับนะผู้ใดที่ผู้ที่เข้าใจภาษาลุงออกจะประกอบสมาชีพในประจำวันผมยืนยันว่าไม่ตกอับแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนนะ ไม่ตกอับไม่ตกอับมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะสบายแล้วอย่างปัญหาชีวิตจะน้อยลงด้วยครับคนข้างเคียงมีปัญหามากก็จะมีปัญหาน้อยทำให้เราปลดปล่อยทางด้านทุกข์ออกไปได้มันมหัศจรรย์ครับด้วยมหัศจรรย์นะฮะยกเว้นผมคนเดียวกองทุกกองทุกไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรหรอกทุกมันทุกไปเห็นเนาะทุกลุงออกไม่ใครไม่เดือดร้อนหรอกทุกลุงออกนะครับทุกของลุงออกไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่แน่โอเคไหมพอรู้สภาพสภาวะทุกข์มันก็สบายสิครับพอรู้แล้วมันไม่มีผลกับเราอยู่แล้วล่ะครับเพราะเรารู้มันไงเรารู้ว่าตะขาบมันมีพิษพิษมันขนาดไหนเรารู้มันแล้วจะไปกลัวมั้ยตัวจะไปทุกข์กับมันไปทำไมนะอุปมาเป็นเช่นนี้นะครับความหมายเป็นเช่นนี้โอเคไหมมีใครอีกโอ้คุณสิรินเลิกมาจริงค่ะลุงออกเอาก็ว่าของจริงไอ้ฟังกันเป็นแนวเดียวบอกของจริงไอ้ฟังกันมันก็จริงน่ะสิพี่ก่อนเนาะหมดหรือยังไม่หมดไปจัง20:51 นโอ้ยไม่ถึงชั่วโมงเลยจะหมดแล้วเหรอมีอีกไหมเอาต่อมาอีกแล้วคำถามอยู่ใน YouTube ก็ดีอยู่ใน Face ก็ดีก็หน้าใหม่ๆก็มาเยอะนะ Face นี่ครับหน้าใหม่ๆก็มีเยอะกันนะครับ ลุงออกช่วยเล่าเรื่องปัจเจกพุทธเจ้าให้ฟังด้วยค่ะผมว่ามันเป็นแก้มลิงเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยผมว่ามันเป็นคำสอนในเชิงเอาขึ้นหิ้งเอาไว้เฉยเนี่ยนะเป็นแก้มลิงก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันในการที่จะฟังให้ดีนะครับทั้งนั้นนะครับตำราว่าก็แล้วหรือคนเกิดก่อนเล่าให้ฟังมาว่าพระอรหันต์เนี่ยจะมีอยู่4กลุ่ม4ระดับก็ได้กลุ่มคำว่ากลุ่มนี่รู้สึกว่ามันเอา4ระดับไปแล้วกันนะระดับสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละต่อลงมาอีกขั้นที่1ก็เรียกพระพุทธปัจเจกคำสอนก็บอกว่าไม่ได้สั่งสอนใครรู้แล้วก็ตัดช่องได้พอตัวไปวนๆผมบอกไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาต้องมีประโยชน์จึงจะได้ชื่อว่าพระอรหันต์นะครับเขาต้องมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านที่ว่านี้ก็จะมีประโยชน์ทั้งทางพืชทั้งทางสัตว์นะครับสัตว์ก็ได้รับอานิสงส์พืชก็ได้รับอานิสงส์อย่างถ้าหากว่าพระอรหันต์อยู่ในป่าดงดิบไหนก็ตามทีอย่างเงี้ยป่าดงดิบนั้น
ก็จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีต้นไม้เขียวชอุ่มนะอากาศดีทำเราเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีการควบคุมอากาศได้ด้วยพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นเขามีความสามารถระดับนั้นโอเคไหมครับทีนี้พระพุทธปัจเจกไม่ทำประโยชน์หาอะไรเลยผมก็บอกว่าแล้วมีไว้ทำไมวะเนี่ยเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเอาไว้เป็นแก้มลิงก็แล้วกันฟังกันดีนะฮะตัวนี้จะมีประโยชน์ก็ได้นะครับแก้มลิงนะฟังกันดีนะส่วนถ้าพระอรหันต์ระดับต่ำมาทีนึงก็คือพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะเลยก็เรียกว่าบรรลุธรรมในเรื่องของเจโตวิมุตติเจโตง่ายๆคือบรรลุธาตุไฟอย่าคิดมากบรรลุความร้อนเจโตวิมุตติเนี่ยก็จะบรรลุความร้อนความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลายอย่างทุกๆอย่างในโลกไปมันจะเร่งได้หมดนะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ในระดับนั้นเขาเดินดินกินข้าวแกงอยู่นะครับไม่ใช่พระอรหันต์ในชื่อในพระธรรมปิฎกในอุดมการไม่ใช่นะครับต้องเป็นของจริงมาเดินดินกินข้าวแกงนะฮะจึงจะมีประโยชน์เห็นได้ชัดแจ้งชัดเจนจับต้องได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะบุคคลที่มาจับต้องได้พระอรหันต์ประเภทนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีบุญมากพอจึงจะรู้ว่าเนี่ยมันจะรู้กันลึกๆเพราะว่าทุกคนทุกท่านมันซึมซับความลึกๆกันอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเป็นตัวเองมันอยู่ลึกๆนะไอ้ความลึกๆตรงนั้นนะฮะมันจะไปรู้เองไอ้นี่มันอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะเจโตวิมุตติเนี่ยเขาจะแตกฉานเรื่องของปฏิสัมภิทา4เหมือนกับพระอรหันต์ระดับล่างก็คือปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาเป็นพระอรหันต์ระดับนี้นะมีไว้เพื่อสั่งสอนมนุษย์นะสั่งสอนมนุษย์ง่ายนะสั่งสอนมนุษย์ให้คำว่าสัตว์และเทวดาไม่เอาเพราะเราตัดเทวดาทิ้งตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคตัดเทวดาทิ้งโอเคไหมสั่งสอนมนุษย์หรือว่าสั่งสอนสัตว์โลกก็ง่ายดีนะพวกปัญญาวิมุตติโอเคไหมอบรมสั่งสอนนะสัตว์โลกนะก็แปลว่าทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแหละประมาณนั้นนะครับส่วนเจโตวิมุตติเนี่ยนอกจากจะสั่งสอนมนุษย์แล้วนะสั่งสอนสัตว์ทั้งหมดแล้วก็ยังแสดงศักยภาพพิเศษให้สัตว์และให้สัตว์นะและพืชได้รับอานิสงส์เห็นไหมพืชก็ได้โอเคไหมเจตุวิมุตติพืชก็ได้รับประโยชน์นะครับเจตุวิมุตติส่วนปัญญาวิมุตติมีแต่สัตว์ได้รับโดยยิ่งสัตว์มนุษย์อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงมนุษย์ทั่วไปเนี่ยการปฏิบัติตนปฏิบัติบูชาในต่างนาที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันสกิทาอนาคาเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับในระหว่างที่ถ้าสมมติว่าไม่มีมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงมาบรรลุธาตุบรรลุธรรมในโลกใบนี้ก็ต้องอาศัยพุทธปัจเจกประมาณนั้นครับได้บอกว่าเอาไว้แก้มลิงพุทธปัจเจกให้สื่อสารตรงนั้นออกมาโอเคไหมก็แปลว่าใครก็ทำปฏิบัติธรรมได้ก็จะไปสื่อสารพุทธปัจเจกซะเงี้ยแล้วก็โยงใส่พุทธองค์โยงไปประมาณนั้นนะครับถ้าหากผมจะอนุมานผมเองนะว่าอย่างเช่นคนบ้านเราจะรู้จักกันว่าลุงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรเนี่ยนั่นนะฮะก็จะอยู่ในขอบข่ายที่เรียกว่าพุทธปัจเจกเห็นไหมฮะพุทธปัจเจกนะไม่ได้มาแสดงฤทธิ์เดชอะไรต่างๆนาเลยไม่ใช่อรหันต์เดินดินกินแกงเพราะว่าเป็นผู้ไร้ร่องรอยอย่างนั้นก็พอที่ยกเป็นตำนานได้ไหมว่าองค์สมเด็จลุงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรก็คือพุทธปัจเจกก่อนในระหว่างที่พระพุทธเจ้าไปวันเวรแล้วนะใช่ไหมครับไม่มาปรากฏพระวรกายแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็โดนถวายพระเพลิงไปแล้วนี่ในรูปลักษณ์แต่พระพุทธองค์ก็ยังสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นี่เป็นภาษาลุงหงอนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้หายดีไปไหนอยู่ในภาวะของพระธรรมสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก
ก็แปลว่าเป็นทุกอย่างก็อยู่ทุกที่ทั้งที่แคบไปที่กว้างอารัธนาเนี่ยลุงพยายามที่จะเล่าในสิ่งเหล่านี้ให้ฟังกันเผื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอพอจะ get into ขึ้นมาบ้างก็อยู่ในตัวของท่านอยู่ในทุกสิ่งอยู่ในขี้หมาก็ใช่จริงๆไม่ได้พูดไม่ได้เคอะเขินอะไรจริงใช่ไหมอยู่ในขี้หมาในขี้แมวอยู่ในของสกปรกเลอะเทอะทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วมันอยู่ไหนมันก็ไม่เห็นจะมีระคายเคืองใดๆประมาณนั้นก็มันบริสุทธิ์โอเคไหมไม่เห็นต้องมาติดเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเคลือบได้ความบริสุทธิ์มันผ่องใสอ่ะไม่มีสกปรกไม่มีสิ่งสกปรกใดๆเข้ามาเคลือบได้มาเจือปนได้สอดแทรกไปในเนื้อธาตุของบริสุทธิ์เนี่ยมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันเมื่อเขารู้ว่ามันทำไม่ได้เขาจะไปรังเกียจรังงอนกันทำไมของพ้นอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอเวลาอธิบายขยายความตรงที่บอกว่าพระพุทธปัจเจกให้ฟังก็พอสลับได้ไหมเป็นบุญหูหรือเปล่าคุณเทียมจันนะลุงครับคืนวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากฟังลุงก็นอนสมาธิตื่นขึ้นมาสัก4:00เพื่อจะอาบน้ำไปทำงานเลยทำสมาธิต่อนิดนึงปรากฏมีเสียงจากในใจว่าหยุดตึ้งตึ้งตึ้ง4 รอบเสียงทำนองเหมือนตุ๊กแกร้องครับแล้วจะถามว่าไงเนี่ยเป็นคำบอกเล่าก็เสริมให้ได้ของแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกถึงไม่ใช่คำบอกเล่ามาเล่าให้กันฟังมาก็จะเสริมได้นะก็ดีแล้วล่ะครับที่ได้ยินเสียงเสียงดังตึ๊บตึ๊บที่อยู่ในตัวฟังไปฟังไปแปลว่าตื่นขึ้นมาก็มีสติดีในการจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับค่อยๆทำไป ไม่มีส่วนเสียนะครับคุณสุรวิทย์นะฮะไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้กับได้อยู่หน้าจอลุงออกอยู่ในจอท่านที่อยู่หน้าจอย้ำมีแต่ได้กับได้ใช้แค่นี้เองได้คิดได้ฟังได้สรุปว่าไปนะครับลุงออกครับประวัติลุงออกรู้ประวัติพระพุทธเจ้าได้ด้วยตำราหรือรู้ได้ด้วยจิตด้วยจิตครับผมตำราอ้างถึงนิดหน่อยตำราก็อ้างถึงนิดหน่อยนั่นก็จะรู้ได้โดยจิตนะครับรู้สิ่งนี้ได้โดยจิตทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับมันมีคำหนึ่งนะว่าฟังให้ดีนะครับไม่ได้เป็นคำพูดหลวงปู่มั่นคำสอนในวิศาสนาเนี่ยหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนแปลว่าไม่มีให้เห็นอีกแล้วพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าเข้าสู่ภาพเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานไม่หวนมาอีกแล้วโอเคไหมไม่หวนมาอีกแล้วแต่ลุงงอกบอกว่าแปลงเป็นพระธรรมซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เนี้ยก็เลยบอกว่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ในทุกที่ทั้งที่แคบที่กว้างและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสภาวะของพระธรรมนะครับนะตรงนั้นนั่นคือภาษาลุงออกแหละทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งหลวงพ่อมั่นท่านพูดว่าเมื่อเวลามีคำสอนว่าตัวกูไม่ใช่ตัวกูเงี้ยตัวกูไม่ใช่กูไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรนี่คือคำสอนหลวงปู่มั่นก็คงจำกันมาตลอดอะเนาะจำตลอดวันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ทำสมาธิอะไรของท่านไปเรื่อยแหละอยู่ๆก็เห็นพระพุทธเจ้าปรากฏในตาปรากฏในตา
ปรากฏในตาให้เห็นให้รู้ว่ามันเห็นรู้มันก็ถามกลับไปโดยความนึกคิดถามไปโดยมันจะรู้เห็นในตานะนะเห็นได้ด้วยจิตโอเคถอยหลังหนึ่งก้าวนึกคิดก็ถามพระองค์อ้าวแล้วสอนชาวโลกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชัดไม่ใช่สิ่งของทำไมล่ะพระพุทธองค์ยังมาโผล่ดื้อๆอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าหลวงปู่มั่นไปรู้ได้ไงทั้งนั้นเกิดไม่ทันมัน 2,000 กว่าปีหลวงมันก็กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปไงเออในโบสถ์วิหารนะครับมันก็ติดตาตรึงใจนะก็ชีวิตจริงเนี่ยไปกราบพระพุทธรูปเหยงๆย่อยๆอยู่นะไอ้ภาพนั้นก็ติดตาอยู่ทีนี้พอเวลาสมาธิไอ้ภาพพุทธรูปก็มาลอยอยู่เงี้ยลอยอยู่ต่อหน้าเงี้ยรู้มันก็ถามถอยหลังมาถามด้วยความนึกคิดไม่ใช่ด้วยจิตนะรู้ได้โดยจิตถามได้โดยความนึกคิดอ้าวไหนว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไปวนๆแล้วเข้าพระนิพพานแล้วมาทำไมแถวนี้ประมาณนั้นนะครับรู้มันถามพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนไอ้มั่นว่าไปนู่น ถ้ากูไม่มาปรากฏตัวให้มึงเห็นเนี่ยมึงจะรู้ว่าไงว่ากูได้มีจริงเพราะมึงเกิดกูเกิดตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเงี้ยโอเคไหมครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้แล้วมันต้องจะสายใจอ่ะ นะก็ดีแล้วที่มึงเห็นกูประมาณนั้นนะครับมันเป็นตัวคอนเฟิร์มไงพระพุทธเจ้าไม่ได้หายดีไปไหนก็ประมาณนั้นครับโดยความแล้วนะฮะเราจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะสำหรับผู้คนที่ปฏิบัติได้จริงก็จะเห็นจริงกับสิ่งเหล่านี้ที่กำลังลุงหอกหลับตาเล่าให้ฟังตรงนี้แหละโอเคไหมครับก็จะมาในบทบาทลีลาคนก็ทำๆไปก็อยู่ในตัวท่านแหละว่าไปทำไมมี ก็บอกแล้วมันมีตัวของหลวงมันนั่นแหละครับแต่วันหนึ่งหลวงมันไม่รู้ตัวก็คิดว่าไปอยู่นอกตัวก็แค่นั้นเองนั่นคือมั่นนี่คือลุงหอกคนละคนยุคนั้นมันยุคหลวงปู่มั่นยุคนี้มันยุคหลวงหอกเพียวดิจี้โอเคไหมครับมันก็เลยคนละยุคกันเออมันก็เล่าให้กันฟังแต่ฟังอย่างนี้แหละสาใจไหมล่ะภาษาลุงออกเป็นภาษาที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วโอเคไหมเมียงไม้ถามมาอีกเด้อไม่มีก็ไปวันๆนะผลของการงับอากาศได้ผลดีมากค่ะหลังลูกสาวคลอดมีอาการหนาวสั่นมากหนูให้เขางับอากาศแบบเป่าลมหายใจจากหนาวแต่กลับร้อนมากๆเจ้าแข่เจ้าแข่คือเจ้าขาหนูบอกเขาดีมากให้ร้อนดีจะได้มีพลังงานเยอะๆต้องมาอย่างนั้นสิเห็นไหมคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อรับจากลุงหอกได้รู้ก็ถ่ายทอดกับลูกกับหลานไปนะครับของดีถ่ายทอดกันไปโดยวิธีนี้ครับวิธีอื่นมันไม่มีทางที่จะดีไปกว่านี้นะถ่ายทอดถ่ายเทไปอาการคัดจมูกเกิดจากอะไรคะไม่หายใจเองไม่รู้เลยจะไม่ยากอะไรขยี้ไปด้วยโยมฟังหนูหอกด้วยขยี้ไปด้วยขยี้แถวหนูแก้มเนี่ยขยี้ไปเถอะขยำขยี้ไปเถอะขยำไปนะหัวของหัวคิ้วขยี้ไปจำไปเถอะใช้หูฟังครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีนะใช้หูฟังนะครับแล้วมันก็จะปรับมันเองภายในนะครับมันจะปรับภายในมันเองฟังภาษาลุงหอกฟังทันบ้างไม่ทันบ้างพยายามจับเข้าจับความไปนะครับคนเล็กคนน้อยเมื่อก็ดื่มกินทีละน้อยสองน้อยเดี๋ยวมันอิ่มเองคิดอยู่แค่นั้นเองนะครับไม่มีใครถามอีกแล้วเนี่ยไปแล้วนะบ้านใครบ้านใครแล้วเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีนะไตเติ้ลมีอะไรไหม
ก็ไม่ครับขอเป็นพยานแทนแล้วกันก็คือว่าผมเน้นย้ำว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะพูดตรงได้มากไปกว่านี้สิ่งที่ใบก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เรารับอากาศได้ทันช่วงเวลาที่ลมหมอกยังมีลมหายใจอยู่นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับนี่ก็การรับอากาศได้ถูกแนะนำให้สามารถทำได้แบบไร้ขีดจำกัดก็คือว่าไม่ว่าใครก็ตามจะผอมจะแห้งจะอ้วนจะเจ็บอยู่ปวดอยู่ก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับเพียงแต่แค่ว่าขอให้ทำรู้จักกันขอให้ทำอย่าเพียงแค่ฟังดูเฉยอะไรเงี้ยครับหรือเป็นแฟชั่นไปขอให้ทำแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันติดขัดจุดไหนหรือว่ายังไปต่อไม่ได้อย่างไรก็ขอให้บอกมานะครับมันจะได้กับตัวจริงๆเลยครับนะครับก็ฝากตัวนี้ครับก็แปลว่าการแก้ปัญหานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรลุงหมอกเทคโนโลยีกันแล้วกันนะเป็นหลักสูตรนะครับนะมันเป็นทริคมันเป็นอะไรทำนองเนี้ยเป็นหลักสูตรที่อยู่ในภายใต้คำว่าลุงหมอกเทคโนโลยีโอเคนะครับก็เข้าใจอย่างนั้นก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันของอากาศมันเป็นของฟรีอยู่เนาะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขาย จับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เหมือนกับทางด้านสุภาพสิจีนนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในอากาศอากาศมันเป็นนาม ที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โอเคไหมโทษทีอากาศเป็นรูปโทษทีนะครับอากาศเป็นรูปที่ตาเราเปล่าไม่สามารถเห็นมันได้รอบกายท่านนะครับแต่มันจะเห็นได้อีกมิติหนึ่งภายในจะเห็นมิติของมันนะครับเห็นได้ภายในแต่ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเห็นตรงนั้นได้โอเคต้องได้ปัญญาแท้ๆจึงจะได้ตรงนั้นทีนี้คนไหนที่ได้ปัญญามาก็มีหน้าที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันเพราะฉะนั้นใช้อากาศเป็นสะพานก็แล้วกันนะให้ปรับทั้งร่างกายทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงตรงไหนคนไหนที่มันตึงมันปวดเมื่อยล้าเนี่ยครับให้อากาศมันจะคลายจริงอยู่มันจะเพิ่มตึงความตึงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ต้องคลายได้และคลายได้กระโดดโลดเต้นตอนนี้ก็มีไตเต้นแม็กก็มีคำว่าแนวดิ่งแนวราบแนวราบก็เดินนะเดินวิ่งแนวดิ่งก็กระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดเชือกอ่ะเงี้ยดีมากโอเคนะครับกระโดดเชือกปึ้งไปมันได้ทั้งหมดแนวตั้งแนวดิ่งนะครับตรงนี้มันจะได้ที่สุดแล้วมันจะหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อมากครับเมื่อแรงหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ก็แปลว่าหลุดโลกกันเองหลุดโลกก็เป็นชาติสุดท้ายก็แข่นั่นเองมีอะไรกันไหมนะหลุดโลกคือนอกกรอบมันจะไปรู้เรื่องของนอกโลกรู้เรื่องนอกกรอบจะรู้เรื่องของมนุษย์ต่างดวงต่างดาวที่เขาว่ามันจะไปรู้ในกระแสนั้นเองนะครับมันจะไปรู้จริงๆตัวเรานั่นคือมนุษย์ต่างดาวถ้าให้มนุษย์ดาวดวงนู่นนอกจักรวาลนี้มองมาหาเราเขาก็บอกว่าเราคือมนุษย์ต่างดาวในเซนส์ของเขาเข้าใจไหมในเซนส์ของบ้านเราคนเราคือไปเห็นหนูกับบอกมนุษย์ต่างดาวว่าไงแต่เขาคงบอกไม่ได้มั้งดาวดวงไหนประมาณนั้นสำหรับลุงหอกบอกเลยว่าดาวนิวตรอนสำหรับลุงหอกนะดาวนิวตรอนเข้าใจครับสำหรับลุงหอกนะก็เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะหนูแปลใจว่าหนูเล่นเป่ายิงฉุบกับเพื่อนมันเห็นว่าต้องออกกระดาษอยู่ในใจปรากฏว่าหนูออกกระดาษเพื่อนออกซ้อนเป่ายิงฉุบกัน5ครั้งหนูชนะทั้ง5ครั้งเลยค่ะงงว่าพลุกหรือเห็นจริงภายในคะคุณสุซานนะครับนับอากาศได้เรื่อยกระโดดดูสภาวะตัวเองอย่าง TTM มาสักพักหนึ่งหนูแปลกใจว่าหนูเล่นเป่ายิงฉุบกับเพื่อนๆมันเห็นว่าต้องออกกระดาษอยู่ในใจก็เ
แบ้หุบเนี่ยเปายิงฉุบนะครับเอ้าเออเขาก็ยิงมาทุกครั้งไปแล้วก็ทุบทุกทีเขากำแล้วก็ยิงทุกทีเห็นไหมครับเราก็ว่ามันออกมาเปายิงฉุบ5ครั้งชนะทุกครั้งเลยงงว่าฟลุ๊กนั่นนะคือการเข้าใจตัวเองนะครับการเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองในกับกิริยาของเราเองนะครับไม่ได้แปลกประหลาดแต่ประการใดนะครับลุงคะในตาข้างซ้ายมีเลือดสีแดงเข้ามาที่บริเวณตาขาวค่ะไม่แสบไม่คันแต่เคืองลูกตานิดอยากให้ลุงตาเป็นปกติค่ะ Thank you very big ก็ขยี้ตาเบาๆครับขยี้ตาเบาๆแค่นั้นเองนะครับเลือกน้ำเนี่ยน้ำดื่มน้ำกินเนี่ยครับหยอดตาถ้ารู้ว่าน้ำมันสะอาดก็หยอดเข้าไปก็เป็นการล้างไปในทีน้ำเป็นยาไงก็ใช้หลักของน้ำเป็นยานะครับก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ต้องเป็นภาษาลุงหมอเล่าให้ฟังนะมันถึงจะเป็น งั้นจะแสบต่อนะพี่นะ เมื่อวานหนูเป็นไข้เจ็บคอเสลดดำๆปวดตามข้อทรมานหนูไม่ยอมกินยาได้แต่งับอากาศวันนี้หายเป็นปกติเป็นปลิดทิ้งถามว่าเป็นไข้ปีละครั้งแล้วมันหนีไปแล้วจ้าใช่ปีละครั้ง5ปีต่อครั้ง10ปีต่อครั้งในการเป็นไข้ทั่วๆไปนะอย่างผมรู้สึกจะเป็น10ปีต่อครั้งประมาณนั้นตั้งแต่ไปอียิปต์มากี่ปีวะเนี่ยผมว่ามันเป็น8ปี10ปีแล้วมั้งตั้งไปอียิปต์มา8ปีแล้วมั้งครับจำไม่ได้แล้วยังไม่เห็นมันเป็นอีกเลยเป็นใครโอเคดูตามรู้ไม่มีไผที่จะถามต่อนะครับไม่มีใครถามต่อผมก็จะไปวนๆสินะรหัสของการเข้าถึงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราจะหารหัสเจอได้ไงครับมันจะรู้สึกของมันเองครับมันเป็นสกิลมันจะเป็นทักษะตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ได้รหัสของตัวเองนะครับเพราะทุกคนมีคำว่ารหัสพันธุกรรมเคยจำได้ไหมครับรหัสพันธุกรรมอย่างไรนะรหัสทางด้านเข้าสู่กระแสพระธรรมหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นก็ชั้นเดียวกันนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นเองนะครับแต่มันคนละมิตินะของเขารหัสพันธุกรรมของเรารหัสของพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะได้ของมันเองนะครับทำครับมันจะมีสกิลที่จะมีการปรับแต่งเองเหมือนกับขับรถมันเป็นศิลปะมันเองครับสุดท้ายแล้วมันจะได้ศิลปะในแง่มุมมันจะพลิกผันของมันเองนะมันเข้าร่องเองนะฮะเข้าร่องโอ้ยกว่าผมจะได้เข้าร่องตรงนี้มาพี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อสิบอกใครนะครับ ตะกี้นี้เห็นคนแก่ผู้ชายนอนตายบนเตียงหนูเตียงเขาให้มาคืออะไรคะอ้าวแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผีอีกเลยแบบนี้เตียงก็เตียงมีไว้ให้นอนก็นอนแค่นี้นะครับนะมันไปสอดรับไอ้ของเก่าคนหนึ่งเขาใช้มานะไอ้ความคิดเราไปเกาะตรงนั้นแล้วนะครับตั้งแต่เขาให้มานั่นแหละครับไม่รู้ใครให้มาเนาะคุณอะไรนะคุณพงศรีเลยนะครับต้องรู้ว่าใครให้มาคนเขาให้มาเขาพูดว่าไงเขาพูดมันเข้าหูเราสมองเราบันทึกเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคไหมครับมันบันทึกไปแต่ตรงนั้นก็เรียกฝังชิปเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราทีนี้เราตะกี้นี้เห็นคนแก่ชายนอนตายอยู่บนเตียงหนูเตียงเขาให้มาคืออะไรคะนายก็อธิบายให้ฟังแล้วครับมันฝังชิปตั้งแ
เขาให้มาเขาเล่าให้ฟังด้วยนั่นแหละครับมันมาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ถอดถอนแล้วจ้าเพราะถึงบอกคลายปมให้ได้จ้าถามมาก็บิดอีกครั้งหนึ่งมันจะไม่มีแล้วจ้ารับรอง 100% นะพี่ว่านี่แหละคือภาษาลุงออกอย่าไปบอกก็ศักดิ์สิทธิ์นะแมวนะ เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไหมความเข้าใจนี่มันก้าวข้ามความเชื่อความเข้าใจก้าวข้ามความเชื่อความเข้าใจจะก้าวข้ามความจริงในปัจจุบันแล้วเข้าใจอะไรมันจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นความเข้าใจมันจะก้าวข้ามเองนะเข้าใจในทางไม่ดีมันก็ก้าวข้ามในสิ่งที่มันไม่ดีไปเองเข้าใจในสิ่งที่ดีมันก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยแต่ทั้งดีและไม่ดีเราต้องเข้าใจมันนะครับแล้วเราก็อยู่เป็นกลางนะเราก็จะมีความสุขตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราโอเคไหมเข้าใจเขาเขามีสองทางนะฮะเขาเนี่ยออกจากตัวเราเขาเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไหมครับมันมีสองขาก็แล้วกันคำว่าเขาเป็นสองขาแล้วเข้าใจเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วเราเข้าใจเราด้วยเข้าใจเราก่อนจะเข้าใจเขาทันทีเข้าใจเราเสียก่อนจะเข้าใจเขาทันทีทั้งหมดด้วยโอเคไหมครับส่วนมากก็มัวแต่จะเข้าใจเขาเข้าใจเขาไม่ยอมเข้าใจเราสักทีนึงมันก็เลยติดขัดว่าต้นเหตุที่เราไงครับต้นเหตุอยู่ที่เรานะครับไม่มีเราก็ไม่มีเขาก็แค่นั้นเองโอเคไหมไม่มีเขาก็ไม่มีเราต้นเหตุจริงๆที่ต้นเหตุจริงๆที่ต้นเหตุจริงๆอยู่ที่ตัวเราตัวเราคือต้นเหตุทั้งหมดจำหน่อยครับภาษานี้น่าจำครับจำไว้ดีๆเถอะโอ้ยจำลุงออกเล่าให้ฟังไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายอย่างนี้เถอะโอเคไหมจำลุงออกเล่าให้ฟังไม่ตายง่ายเออใช้คำนี้ดีกว่ามันจะอยู่ยงโขกพันไว้พร้อมกันนะครับโอเคหมดแล้วจ้าวัตถุมงคลที่พระเกจิดังๆปลุกเสกแล้วเราฉี่ใส่วัตถุมงคลพวกนั้นจะมีผลกระทบกับตัวเราไหมครับมีนะฮะท่านไม่ทำไม่ได้นะครับแต่ผมนี่ไม่มีปัญหาหรอกถ้าผมจะทำนะครับถ้าลุงหงอกจะทำไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะทำนะฮะโอ้จะทำไปทำไมแล้วทำไปให้คนรังเกียจไปนะใช่ไหมครับทำไปให้ผู้คนเห็นรังเกียจรังงอนไปทำไมแล้วจะไปสร้างศัตรูแล้วไปทำอย่างนั้นแล้วก็สร้างศัตรูไปสิครับใช่ไหมฮะเพราะความเชื่อมันมีอยู่แล้วนั้นจะไปขัดความเชื่อทำสลายความเชื่อเขาโดยวิธีที่ว่านี้ไม่ใช่เราต้องสลายความเชื่อเขาโดยการทำเข้าใจเข้าใจแล้วมันก็จะเลยความเชื่อสิ่งนั้นไปอีกก็แค่นั้นเองถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทำกันต่อก็เป็นไรใช่ไหมครับไม่เสียหายแต่ประการนะแต่สำหรับผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในตัวของเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในตัวของเราเองอย่างนี้ไปไหน ถ้าใครบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวบอกจะจัดการเองผมกลัวแต่มือมนุษย์จริงกลัวแต่มือกับบาทานะปากไม่กลัวแน่นอนนะครับปาก word by word นะไม่ได้วิตกออกกระเพื่อมเลยแต่ต้องใช้ภาษาพ่อคุณนะที่ว่าภาษาไม่มีอายุก็ยอมกันพี่เลยยอมจ้าโอเคหวังว่าตอบเรียบร้อยนะคุณจักรวาลนะครับในเรื่องของเกจิอาจารย์นะครับก็ดีไปใครยึดถือก็ยึดถือไปนะครับบ่มีเสียหายลุงออกย้อนตอบคำถามผมที่ข้ามด้วยครับคุณสุรศักดิ์อันธบดดูสิอยู่ตรงไหนเนาะผมใช้วิถีชีวิตแบบลุงออกให้แนวคิดแต่แม่บ้านผมเชื่อกับหมอดูเทวดามาทำพิธีในบ้านแบบนี้มันขัดแย้งหรือเปล่าแล้วต้องมองข้ามไปนะฮะคุณสมศักดิ์เราห้ามเขาไม่ได้ปล่อยสายป่านไปนิดนึงเถอะนะปล่อยสายป่านไปเยอะไปเยอะถ้าเยอะแล้วมันทะเลาะกันนะครับเขาคือเขาเราคือเรานะเราเข้ากับเขาได้บางคนดีเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วครับเราเสียแซงแกล้งเข้ากับเขาบ้างสิครับเป็นมิตรเขาเป็นอะไรไปละใช่ไหมครับผมนี่ได้หมดแหละจะบอกให้ทราบแต่ผมก็แบ่งเป็นช่องว่างผมมาไว้เหมือนกันได้หมดนะครับ ของผมจะเข้าได้หมดนะเพราะผมจะมีช่องว่างผมเฉพาะ
ว่าจะเข้าในบอร์ดไหนในกรอบอ้างอิงไหนประมาณนั้นครับโอเคนะก็บอกว่าต่อมานะคุณสุรศักดิ์นะกะนะครับนะครับนะครับโอเคหมดคำถามสามทุ่มยี่สิบนาทีพอนะบ้านใครบ้านใครครับผม พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะระยะนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนได้กรุณาให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าบ้านเมืองเรากำลังเริ่มต้นเพียงการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับเราต้องถือว่าตัวท็อปตัวยอดกำลังเดินอยู่นะครับเริ่มต้นเพียง 1% ท่านเองนะครับเราเหลือ 99% จะอยู่ด้วยกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆก็อยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ที่สงบเอาไว้นะฮะเราสงบใจของเราไว้ก่อนหูตาเราก็จะเปิดกว้างให้นะครับเราจะเข้าใจในสิ่งต่างๆนั้นได้ง่ายขึ้นในระหว่างที่เราได้ยินเราได้เห็นในเรื่องของการบ้านการเมืองการปกครองใช่ไหมครับนะการเศรษฐกิจและสังคมก็คือตัวเรานะครับตัวเราให้อยู่ในเกณฑ์เศรษฐกิจประจำครัวเรือนนะได้มาจ่ายไปมีส่วนต่างก็คือส่วนเหลือไหมให้มีส่วนต่างให้เป็นส่วนเหลือเอาไว้บ้างเข้าใจไหมแล้วสังคมตัวเราครอบครัวแล้วก็แวดล้อมในหมู่บ้านตำบลอำเภอมันก็จะอยู่ด้วยกันได้สันติวิถีฮะแยกกันอย่างนี้มันเกิดความมั่นคงตัวเราความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้านตำบลโดยรวมก็คือความมั่นคงของชาตินะขอให้มีกรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงเหมือนกับทางด้านฝ่ายอำนาจเขาทำนะครับแต่เราต้องหาวิธีช่วยฝ่ายอำนาจเขาด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพรวมองค์รวมจะได้ดีกันไปทั้งหมดอย่าไปย้อนแย้งฝ่ายความมั่นคงเขาก็ต้องทำงานของเขาแต่เมื่อเราเป็นสมาชิกดีๆของสังคมมันเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเราหรอกประมาณนั้นใช่ไหมฮะเราจะไประแวงไปขอให้คิดอย่างนี้มันก็จะมีความสุขแต่ถ้าว่าคนไหนก็ตามที่รู้ตัวว่าอดีตที่ผ่านมามันมีอะไรนะมีประวัติที่ไม่ดีไม่งามพวกนี้ครับก็ไม่รู้จะว่างไงนะครับตรงนี้ใช่ไหมล่ะคนนี้ประวัติดีๆก็รักษาเนื้อผ้าดีๆเอาไว้ก็แค่นี้นะแล้วก็จะมีความสุขทั้งกินนอนเดินเล่นว่าไปเวลาหิวก็กินได้สบายเวลาง่วงก็ได้นอนเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำเวลาคันก็ได้เกาอิสรภาพเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆได้รอบด้านนะเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจแล้วมันก็วางได้ปล่อยได้มันไม่เข้าใจก็แบกนั่นแหละครับนะเพราะนั้นยุคความเข้าใจนั้นเป็นยุคที่ทำให้เราเนี่ยตัวเบาเนื้อเบาตัวเยอะมากเข้าใจเอาไว้ทุกหลายเรื่องทุกเรื่องนะครับโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เลิกกินเดี๋ยวใช้แล้วเหลือขอรอพอกันแล้วกันประกอบมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตามปกตินั่นเนาะก็จะลืมนะทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์เสริงขานที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนคนในมีหนี้สินก็พยายามอย่าไปสร้างหนี้ล่วงหน้าครับมันโอ้โหคนเป็นหนี้เนี่ยหาได้มามันบอกแล้วคุณหาไม่เหลือเนี่ยก็เป็นหนี้ต่ออดมื้อกินมื้อไว้หน่อยครับนั่นนะมีสลึงพึงบรรจบให้พบบาทไปตลาดฟ้าในเกลี้ยงอย่าให้เหลือสำนวนแบบนั้นอย่ามาใช้นะครับเข้าใจไหมก็ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยต้องการความปลอดภัยในตัวเองแหละทรัพย์สินของธรรมดาเป็นกันทุกคนมนุษย์โลกไปเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ไม่อยากจะให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดรวดร้าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับทั้งทางน้ำบกและอากาศเอวังก็มีแต่ขอตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม